ผมกำลังดู Netflix อยู่อ๋อเหรอพยานที่อยู่หนักแน่นมากพี่ชายแล้วเธออยู่ไหนล่ะฉันสอบปากคำเธออยู่ที่สถานีตำรวจนะใช่พอรู้เรื่องฉันก็รีบมาเลยแต่ก็นะอ่ะ Netflix ก็ฟังขึ้นดีหยุดเลยทั้งคู่คุณจะเอาตำรวจมาเฝ้าเพิ่มใช่ไหมคะใช่และฉันย้ายเธอไปห้องส่วนตัวได้เจ้าหน้าที่วิลสันรู้ว่าต้องทำยังไงเธอปลอดภัยแน่เหมือนที่เป็นอยู่นั่นเหรอสเมนธาออกไปคุยกันหน่อยสิดีใจที่เจอค่ะเจ้าหน้าที่ฮิกส์นึกถึงสมัยก่อนเนาะในอำเภอฮิกส์ต่างหากละฉันก็จำเรื่องเธอได้และปัญหาที่เธอเคยก่อกับครอบครัวไว้เธอมาก็ไม่ช่วยอะไรหรอกงั้นบางทีพอเช้าแล้วเธอกับแฟนเธอก็ควรจะไปแล้วก็ให้คนที่เขาแคร์เรื่องชุมชนนี้จัดการกันต่อเธอยังน่ารักเหมือนเดิมเลยพี่โอเคนะคือขอเวลาเราเดี๋ยวสิฉันอยากคุยกับทาร่าเร็วเข้าพอ Netflix ออกมาจำตอนที่พ่อไปได้ไหมก็พอได้ฉัน8ขวบแต่มันไม่น่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้จำได้ไหมที่แม่ชอบเก็บกล่องพวกนั้นไว้ใต้หลังคาพี่เคยขึ้นไปหนหนึ่งตอนอายุ13พยายามหาของขวัญคริสต์มาสแล้วพี่ก็เจอไดอารี่สมัยมัธยมที่แม่เก็บเอาไว้แซมนี่มันขอละพี่ต้องเล่าเรื่องนี้พี่เจอไดอารี่เก่าพวกนั้นพี่ก็รู้ว่าไม่ควรแต่พี่ก็อ่านมันอยู่ดีเพราะว่าแม่ท้องพี่ตอนมัธยมแล้วมันคงเจ๋งดีที่รู้ว่าแม่กับพ่อมาเจอกันได้ยังไงมันคงโรแมนติกมากแน่พี่ก็เลยอ่านมันแต่มันไม่ได้โรแมนติกแม่คบกับพ่อแต่แม่เขาแอบชอบกับผู้ชายคนอื่นแล้วเขาทำแม่ท้องแม่บอกว่าเป็นลูกพ่อพ่อเลยขอแม่แต่งตอนเรียนจบแซมนี่พี่พูดเรื่องอะไรพี่อยู่ตรงนั้นบนห้องใต้หลังคาพี่อายุแค่13ที่เพิ่งได้รู้ว่าพ่อไม่ใช่พ่อจริงๆพี่เลยไปหาแม่ที่ห้องนอนพี่ร้องกรี๊ดใส่แม่แล้วก็ปาไดอารี่นั่นใส่หน้าโดยที่พี่ไม่รู้เลยว่าพ่อกำลังยืนอยู่ข้างหลังพ่อไม่เคยรู้พ่อรู้เรื่องนี้ก็เพราะพี่เองพ่อไปในคืนนั้นพี่เป็นต้นเหตุที่พ่อไปไม่นะไม่นะแม่ไม่เคยให้อภัยพี่บอกให้พี่รับปากว่าจะไม่บอกเธอเพราะเธอยังเด็กมากและเพราะแบบนั้นพี่ถึงเปลี่ยนไปพี่ก็เลยเหินห่างทำตัวไม่ปกติกับเธอแล้วพี่เลยออกมาแล้วเริ่มใช้ยาทุกอย่างที่พี่จะหามันได้จนพี่รับไม่ไหวอีกแล้วและไปจากเมืองพี่ทนอยู่ใกล้เธอไม่ได้อีกแล้วทาร่ามันไม่ใช่แค่เพราะพี่ทำลายครอบครัวของเราคืนนั้นแต่เพราะไดอารี่นั่นบอกว่าพ่อจริงๆของพี่คือใครเขาคือบิลลี่ลูมิสถ้ามีคนรู้เรื่องนี้เธอถึงต้องมาเจ็บตัวพี่ขอโทษจริงๆที่ไม่เคยบอกเธอและหนีไปพี่ขอโทษจริงๆทาร่าพี่หายไป5ปี5ปีเต็มๆนะพอฉันโดนแทงพี่ก็กลับมาสาดเรื่องบ้าๆนี้ใส่ฉันงั้นเหรอไม่นะพูดจริงๆพี่นึกว่าจะปกป้องเธอปกป้องฉันจากอะไรความจริงเหรอเปล่าคือพี่แซมขอละทาร่าแซมฉันอยากให้พี่ใส่หัวออกไปพี่ขอโทษจริงๆแซมขอละใส่หัวออกไปซะเฮ้ยไม่เป็นไรนี่ฉันเองนี่ยืนฟังที่ประตูใช่ไหมเปล่าไม่ได้ฟัง